4แบบชุดไทยที่เจ้าสาวนิยมเลือกใช้ในพิธีแต่งงานและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานด้วยนะคะแบบแรกชุดไทยจักรพรรดิงดงามตามขนบโดยมีสบาย2ชั้นชั้นล่างรองด้วยผ้าแพรและชั้นบนเป็นสบายปักดิ้นลวดลายผ้าซิ้นใช้ไหมยกดิ้นทองมีเชิงจับจีบหน้านางมีชายพกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างสวยงาม 2.ชุดไทยจัดกรีลักษณะเป็นชุดไทยแบบห่มสบายท่อนบนห่มสบายชายเดี่ยวปักดิ้นเปิดบ่าข้างหนึ่งจะเย็บติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือมีสบายห่มต่างหากก็ได้ชายสบายคลุมทิ้งชายด้านหลังยาวตามความเหมาะสมสิ้นจับจีบหน้านางและจับจีบยกข้างหน้ามีชายพกชายผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว3ชุดไทยศิวาลัยจัดเต็มความตระการตาแบบหญิงชั้นสูงตัวเสื้อแขนยาวคอตั้งเล็กน้อยแขนยาวจะหลดข้อมือสิ้นตัดเย็บติดกับตัวเสื้อจับจีบหน้านางมีชายพกห่มทับตัวเสื้อด้วยสบายชุดไทยศิวาลัยจึงเหมาะสำหรับพิธีเต็มยศอย่างมากและ4ชุดไทยประยุกต์ใส่ความแฟชั่นผสมผสานความร่วมสมัยกับฟอร์มชุดไทยอย่างลงตัวเป็นที่นิยมมากสำหรับชุดไทยแบบนี้เพราะเป็นชุดไทยที่ถ่ายทอดสไตล์ของเจ้าสาวสมัยใหม่ได้อย่างดีที่สุดเป็นยังไงบ้างคะชอบแบบไหนกันบ้างที่ Deep Love มีชุดไทยทุกแบบพร้อมให้บริการหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคู่บ่าวสาวที่กำลังหาชุดไทยสวยๆอยู่นะคะแล้วพบกันที่ Deep Love ค่ะ